วันนี้มีสมาชิกใหม่เพิ่มเติม3รายวันนี้สมาชิกหนุ่มกำลังแสวงหาธรรมะหาแต่ก็ไม่เจอเยอะนั่นแหละธรรมะคือมันตามมันเลยธรรมะไปเสียดูธรรมะอยู่ที่ไหนก็หาไปเขาว่าหาแสดงว่ามันตามันถือออกงอกไปเลยตาไม่มองกลับจะเป็นการดีได้ว่าการแสวงหาธรรมมาเรียกว่าแสวงหาอุบายการปฏิบัติเดี๋ยวนี้มันก็ว่าอุบายการปฏิบัติมันมีมากไปมันต้องว่าคณะธรรมยุทธ์ด้วยกันหรอกในหลายแห่งเขาก็มีหลักการปฏิบัติกันทุกคนทุกแห่งทั่วประเทศทุกชมรมแต่อุบายการปฏิบัตินั้นก็มีความแตกต่างกันออกไปบางทีก็เกิดขึ้นจากการตีความในการปฏิบัติอาจจะอ่านหนังสือไปแล้วก็ตีความไปอย่างนั้นอย่างนี้ไปไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการภาวนาปฏิบัติมันจึงเป็นสิ่งสำคัญการแสวงหาครูหาอาจารย์จะเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกถ้าหาครูอาจารย์ที่ให้ข้อมูลต่างๆในหลักการปฏิบัติไม่เป็นไปเพื่อความถูกต้องแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะหลักการการปฏิบัติมันต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนตัวข้อมูลชัดเจนในต้องหาครูอาจารย์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในทางพุทธการมันก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากแก่พุทธบริษัททั้งหลายในครั้งพุทธกาลนั้นทีนี้ผู้ที่มีความรู้อย่างอื่นหรือว่าลัทธิอื่นก็มีอีกเช่นเดียวกันเขาก็ว่าข้อมูลของเขานั่นแหละถูกต้องชัดเจนฉะนั้นมีคนปฏิบัติแต่ละกลุ่มในครั้งพุทธกาลก็มีหลายกลุ่มหลายหมู่เหมือนกันแต่กลุ่มใดมาถูกแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนหรือพระอริยเจ้าสอนกลุ่มนั้นก็ว่ามีความโชคดีไปถ้ากลุ่มใดไปถูกกับกลุ่มที่พวกครูทั้ง6แล้วก็เป็นว่าขอไล่ไปก็แล้วกันอย่างในครั้งพุทธกาลมีอย่างนั้นทีนี้ศาสนาพุทธของเรามันขึ้นลงอยู่ในครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าเรานิพพานไปแล้วก็ตามแต่ก็มีพระภิกษุสงฆ์ในยุคนั้นสมัยนั้นมีความแตกต่างกันออกไปอีกท่านว่าเป็นภิกษุในบางกลุ่มเรียกว่าพระรัชชีบุตรหรืออรัชชีบุตรเป็นต้นเรียกว่าพระอรัชชีหรือพระรัชชีพระอรัชชีหมายถึงเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องตามธรรมตามวินัยมีความคิดเห็นถูกต้องเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานนี่แบบพระอรัชชีเป็นผู้มีความละอายต่อการทำบาปทำชั่วทำกรรมด้วยกายวาจาใจทุกชนิดแปลว่าพระอรัชชีหมายถึงว่าผู้ละอายต่อบาปกรรมนั่นเองอีกภาคกลุ่มหนึ่งเรียกว่าพระอรัชชีคือเป็นผู้ไม่ละอายต่อบาปกรรมจากทำชั่วอะไรก็ทำไปทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องทำไม่ในไม่สนใจทั้งสิ้นนี่ก็กลุ่มหนึ่งทีนี้คนสองกลุ่มนี้ที่นี่หรือพระสองหมู่นี้เขาก็มีลูกศิษย์ลูกหาสัตว์บริวารเหมือนกันเพราะว่าคนที่ถือว่าความละอายต่อธรรมต่อวินัยเขาก็ถือว่ามีเหตุผลของเขาเอาอย่างพระพุทธเจ้าเป็นหลักสำคัญแต่คนที่ถือกลุ่มพระอรัชชีที่ไม่อายต่อบาปต่อกรรมต่างๆเขาก็ถือเป็นหน้าที่ของเขาคือว่ายึดมั่นถือมั่นว่ามักง่ายอะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะให้เคร่งครัดอะไรมากมายบวชก็มากับพออยู่พอกินอาศัยได้กลับไปอยู่กันไปทำอะไรก็ทำกันไปนี่คือแบบพระอรัชชีเป็นผู้ไม่อายต่อคำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดเรื่องจากศีลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องการรักษา
เรื่องการปฏิบัติอีกต่อไปก็เรื่องของธรรมนี่ก็เป็นเรื่องหลักใจเช่นเดียวกันเรื่องของธรรมนี่เป็นว่าเราก็ต้องศึกษาต้องแสดงหาครูหาอาจารย์หาแนวทางที่ชัดเจนถูกต้องว่าแนวทางไหนที่จะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานคนผู้นั้นก็ต้องมีเหตุมีผลในส่วนตัวไม่ใช่ว่าเห็นกลุ่มนั้นหรือครูอาจารย์นั้นอาจจะบาไปกับเสื้อตามเสื้อตามนั้นยังไม่ใช่นักปฏิบัติมันต้องมีความฉลาดรอบรู้ในส่วนตัวถ้าเรามีความฉลาดในส่วนตัวแล้วจะไปฟังคนใดคนหนึ่งพูดขึ้นมากับเสื้อตามเสื้อตามนี่ก็ว่าเป็นศรัทธาวิปยุตเป็นศรัทธาเชื่อขาดเหตุขาดผลอันนี้ใช่ไม่ได้ท่านเราจะแสวงหาครูหาอาจารย์ต้องมีปัญญาในส่วนตัวจึงจะแสวงหาได้ก็เหมือนคนที่ไปหาอยู่หากินหรือหาเงินหาทองต่างๆนั่นแหละถ้ามันมีความรู้ไม่มีปัญญาสักอย่างหนึ่งไปหาเงินหาทองที่ไหนก็หาลำบากเพราะมันมีความรู้มันมีความฉลาดในส่วนตัวเลยนี่ธรรมะเช่นเดียวกันเราพูดจะแสวงหาธรรมะผู้นั้นก็ต้องมีความฉลาดในส่วนตัวคือมีปัญญานั่นเองถ้าปัญญาส่วนตัวไม่ฉลาดอยู่แล้วท่านนี่จึงถูกคนอื่นคนใดหลอกได้ง่ายๆทีนี้ว่าเขาหลอกเราแต่เรารู้ตัวไม่ว่าเขาหลอกก็ไม่รู้เช่นเดียวเองเลยไม่รู้อีกเพราะเราไม่มีความฉลาดในทางนี้มีการใช้ปัญญาในทางธรรมะเช่นเดียวกันที่ครูบาอาจารย์พูดไปนั้นอธิบายไปนั้นมันผิดรู้ไหมไม่รู้จักถูกไหมก็ไม่ถูกไม่รู้จักเช่นเดียวกันเห็นว่าถูกหลอกไปเรื่อยเราก็เชื่อตามเชื่อตามไปเรื่อยสุดท้ายก็เหมือนกับเป็นผลร้ายกับตัวเองการปฏิบัติการแสดงหาครูหาอาจารย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆอันดับแรกเมื่อเราได้ครูอาจารย์ที่ดีมีแนวทางที่ชัดเจนถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะได้ข้อมูลในการปฏิบัติถูกต้องเช่นเดียวกันในการแสวงหาครูจะเป็นเรื่องใหญ่ในครั้งพุทธกาลยุคนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าครูอาจารย์ผู้จะรับนับถือได้ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกนั้นยาวพรรษาไปวัดกันพระองค์นั้นบวชนานบวชก่อนองค์นั้นเรียนมากรู้มากเป็นประโยคนั้นประโยคนี้ขึ้นมาไม่จำเป็นจะพูดขนาดนั้นหรอกนั่นเป็นความรู้อีกส่วนหนึ่งเรื่องพรรษาเป็นหน้าที่คนบวชนานเฉยไม่ใช่ว่าคนบวชนานไม่ใช่ว่าจะมีความรู้ฉลาดเกินกันเท่าไหร่นักก็เหมือนคนธรรมดานี่แหละในบางคนรับราชการมานานแต่ก็ยังเป็นจ่าที่วันตายก็มีบางคนรับราชการไม่นานนักอายุยังน้อยอยู่ก็สามารถในยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นนายพันนายพลได้เช่นเดียวกันนี่ว่าไม่จำเป็นจะเอาการรับราชการนานมาเป็นเครื่องวัดอันนี้ชั้นใดการปฏิบัติธรรมหรือการรู้แจ้งจริงในธรรมะทั้งหมดนั้นไม่จำเป็นจะเอาว่าคนนั้นบวชนานบวชก่อนบวชหลายปีมาเป็นเครื่องวัดว่าเป็นผู้รู้แจ้งจริงในธรรมได้สำหรับคุณสมบัติส่วนตัวคือว่าคนไหนสร้างบารมีมาเมื่อไรสร้างอย่างไรมานั่นตัวนี้เป็นตัววัดตัวสำคัญอย่าเอาอายุพรรษาหรือเอายศถาบรรดาศักดิ์มาข่มขู่กันเรื่องมาเอาเป็นตัวอ้างไม่ได้ท่านเอาความสติปัญญาหรือบารมีของแต่ละคนนั่นเป็นตัวใหญ่เป็นหลักในข้างพุทธกาลลักษณะเดียวกันพระบางองค์บวชมาหลายปีต่อหลายปีแต่การภาวนาปฏิบัติคุณธรรมยังไม่เกิดขึ้นแต่สามเณรองค์เล็กๆอายุ6ปี7ปีบวชมาก็ไม่กี่วันกี่เดือนแต่เขาก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยเจ้าได้อันนี้เพราะอะไรเพราะบุญวาสนาบารมีของเขาที่สร้างมาในอดีตไม่เหมือนกันอันการภาวนามันต้องดูมีอดีตเป็นตัววัดด้วยตัวหนึ่งที่เราพูดกันปัจจุบันเนี่ยว่าปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังเอาปัจจุบันเดียวนี้เอาเดียวนี้อันนั้นถูกแต่ไม่สมบูรณ์ในการปฏิบัติมันต้องมีอดีตเป็นตัวสนับสนุน
ม่ใช่ว่าจะปฏิบัติเริ่มปฏิบัติมาไม่กี่วันเดือนปีจะเอาวันนี้ให้ได้หรือได้ยินฟังฟังครูบาอาจารย์อธิบายธรรมะให้ฟังเอาวันนี้ให้ได้ไม่ใช่อย่างนั้นมันตัวสนับสนุนสำคัญคือบารมีนั่นตัวหนึ่งเป็นตัวลึกๆตัวละเอียดเป็นตัวที่เรายังรู้ไม่เห็นในข้างพุทธการณ์ขนาดอย่างนี้ทำไมเนรเล็กๆบวชมาไม่กี่วันกี่เดือนก็สามารถเป็นพระอริยเจ้าได้เป็นเพราะอะไรบางองค์บวชมาหลายปีต่อหลายปีก็ยังไม่ได้อะไรเลยนี่เป็นเพราะอะไรนี่นะว่าบารมีตัวนี้มันเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญส่วนหนึ่งแต่ถ้าพูดบารมีขึ้นมาอย่างนี้มันทำให้เราเนี่ยชี้โพรงให้กระรอกหาวิธีออกตัวง่ายๆเวลาภาวนาปฏิบัติไปไม่กี่นาทีชั่วโมงก็มีกิเลสตัวสำคัญออกมาหลอกลวงตัวเองเลยว่าเออบารมีเราไม่พอเอานี่ไปก่อนเถอะนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งวันเดือนหนึ่งบารมีนี่นะแท้จริงตัวเองก็มีบารมีพออยู่นั่นแหละแต่มันมีมารมีมารบันดาลให้เป็นไปให้เราหลงได้ให้หลงทางได้เช่นเดียวกันถ้าเราฝืนกิเลสสมานทั้งหมดไปเราก็สามารถจะเข้าข่ายกระแสมรรคผลนิพพานได้แต่มันผ่านไม่ได้เพราะอะไรเพราะถูกกิเลสหลอกเอาไว้ทั้งที่บารมีก็มีอยู่แต่ก็มีกิเลสตัณหาหลอกตัวเองได้อยู่มันยังหลงอยู่นี่ก่อนกระชิบกระซาบบอกเสมอว่าเออบารมียังไม่พอค่อยเป็นค่อยไปได้นะค่อยภาวนาไปอันนี้ก็ส่วนหนึ่งฉะนั้นเรื่องบารมีก็เป็นส่วนสำคัญที่ว่ามาเนี่ยที่นี่การภาวนาปฏิบัติเราจะพูดยังไงว่าชาติก่อนพบก่อนมานั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าบารมีเราสร้างมาเมื่อไหร่สร้างมากขนาดไหนในชาตินี้พอจะเข้าแสงมาคนที่ผ่านในไม่เนี่ยคำนี้เราไม่ควรคิดไม่ควรคำนึงเราควรจะคำนึงจุดสำคัญว่าหลักแนวทางปฏิบัติของเราขณะนี้ปัจจุบันนี้ถูกต้องตามแนวทางของพระอริยเจ้าหรือไม่เนี่ยส่วนสำคัญคือตัวนี้อีกเลยถ้าเราเอาหลักแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปแนวทางของพระอริยเจ้าแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปนึกถึงบารมีจะมีน้อยมีมากไม่สำคัญเอาไว้ก่อน เหมือนกันกับลูกผู้มีตระกูลผู้เขาเกิดขึ้นมาเป็นเด็กแล้วเนี่ยเขาสามารถจะเอาเงินออมทรัพย์ก้อนหนึ่งฝากเป็นออมทรัพย์ให้ลูกเขาเพื่อเป็นของขวัญบันเกิดของลูกเขาเมื่อเขาฝากเอาไว้แล้วเนี่ยแต่เขาไม่ได้บอกให้ลูกเขาทราบหรอกว่าเออพ่อแม่ได้ฝากเงินก้อนหนึ่งให้ลูกเรานะเมื่อเกิดมาวันนั้นไปฝากวันนั้นจะฝากล้านหนึ่งสองล้านก็แล้วแต่เขาไม่ได้บอกลูกเขาแต่ลูกที่เกิดมาน่ะเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปเรื่อยๆแต่เมื่อลูกคนนั้นทีนี้เขาต้องการที่อยากได้รถคันหนึ่งตัวอย่างรถเบนซ์คันหนึ่งเอาราคา3 ล้านเมื่อมีความต้องการอย่างนี้เกิดขึ้นเขาก็ต้องแสวงหาเขาเองโดยพ่อแม่ไม่ต้องบอกว่าเงินก้อนฝากไว้ไม่ต้องบอกเขาเขาก็ไม่รู้อีกแล้วว่าเงินเขามีหรือไม่มีให้ลูกคนนั้นหาเงินส่วนตัวหาเรื่อยๆเก็บหอมรอมริบเรื่อยๆเพราะเขาอยากได้รถคันหนึ่งนี่เขาจะประหยัดรายจ่ายออมทรัพย์เอาไว้เพื่อจะซื้อรถคันหนึ่งหาไปหาปีนี้ได้1,000-2,000-10,000ก็ว่ากันไปอีกแค่วันหนึ่งเท่านั้นเมื่อลูกผู้จะหาเงินน่ะมันหมดความสามารถที่จะหามันก็ว่าจะพูดให้พ่อแม่ฟังเลยว่าเออพ่อแม่ก็เห็นอกเห็นใจว่าหาเงินทุกสิ่งทุกอย่างประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันคือว่าหามาได้2 ล้านทีนี้พ่อแม่ที่เคยฝากเงินไว้ล้านหนึ่งแก่เขานั่นเองก็จะเอาเงินล้านหนึ่งที่มีอยู่มาตุบเข้าไปซะ
เป็น3ล้านพอดีอันเนี้ยก็เลยเป็นไปได้ก็เลยรถมันนั่งสบายสบายไปอันนี้เช่นเดียวกันเรื่องบารมีที่เราสร้างมาในอดีตเนี่ยเราไม่รู้จักว่าเท่าไหร่แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราต้องการความรู้จริงเห็นจริงหรือต้องการมรรคผลนิพพานในการปฏิบัติของเราว่าบารมีจะส่งเสริมเราอย่างไรบ้างเราไม่ต้องรู้จักคนนั้นเราต้องพยายามทำให้ถูกต้องแนวทางปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติเรื่อยๆปฏิบัติบ่อยๆอีกจุดหนึ่งเมื่อถึงการเวลาพอเหมาะสมแล้วนั่นแหละท่านเองบารมีที่เราสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้ก็สร้างเต็มที่แล้วทีนี้บารมีเก่าที่เราสร้างมาในอดีตก็เป็นส่วนหนึ่งละที่นี่จะมาสมทบกันหรือมาบวกกันในสุดท้ายก็เป็นผู้ที่ว่ามีกำลังทางการปฏิบัติธรรมหรือมีกำลังเพื่อจะเข้ากระแสมรรคผลนิพพานไปได้โดยอย่างน้อยเป็นพรหมธรรมพระโสดาขึ้นไปนั่นคือบารมีเก่าที่เรามีอยู่นั่นแหละแล้วจะไปมันจะสมทบที่หลังถ้ายกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งในครั้งพุทธกาลนะในครั้งพุทธกาลตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละที่เราได้อ่านตำราไว้ว่าเมื่อพระสิทธัตถราชกุมารถูกโจร500กำลังจะทำลายอยู่ดูดิจะเป็นพวกยักษ์มาก็ดีอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยกำลังทำลายอยู่เนี่ยตอนนี้เพราะอะไรเพราะกำลังเสริมสร้างบารมีให้เพิ่มเติมให้แก่กล้ามากขึ้นแต่บารมีเก่าพระองค์มีไม่มีแต่ยังไม่ปรากฏในขณะนั้นพยายามเสริมสร้างบารมีใหม่มากขึ้นอยู่แต่ยังถูกมารต่างๆมาดลบันดาลให้เป็นไปทำให้เป็นไปเพื่อจะให้คลายจากความเพียรต่างๆแต่ท่านก็เป็นลดละบาศอกพยายามจะผ่านอุปสรรคนี้ให้ได้อีกจุดหนึ่งที่เนี่ยบารมีเก่าบารมีใหม่ที่สร้างมาเต็มที่แล้วเนี่ยกับบารมีเก่าที่พระองค์สร้างมาในอดีตนั่นแหละยังโดนบันดาลในคำสมมุติที่ว่านางธรณีมารีดมวยผมให้น้ำไหลออกจากมวยผมไปท่วมพวกมารทั้งหลายทั้งปวงล่มหายตายลงไปเป็นจระเข้บ้างเป็นอะไรบ้างกินกันกันเขากล่าวนะคือว่ากล่าวในเหตุผลที่ว่าคงเป็นลักษณะอย่างนั้นนั่นคือว่าน้ำหมายถึงอะไรน้ำคือว่าน้ำใจที่เป็นบุญกุศลได้สร้างบารมีมาในอดีตนั่นเองนี่ว่าบารมีเก่านี่ว่าธรณีแปลว่านางว่าแปลว่าพื้นดินปัตตภีหมายถึงพื้นดินนั่นเองธรณีคือปัตตภีนั่นแหละคือปัตตภีนี่หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าของเราในทุกชาติพบที่ผ่านมาในอดีตนั้นจะเกิดเป็นมนุษย์พบไหนอย่างไรก็แล้วแต่ตลอดสัตว์เดรัจฉานานาทุกอย่างก็ตามเมื่อสร้างบารมีในปฐพีในโลกนี้นี่หลายชาติหลายพบมารวมตัวกันจะมารวมตัวก้อนเดียวคือนางธรณีรีดน้ำมวยผมนะจะกระตุ้นขึ้นมาในขณะในถึงวาระที่อยากจะเกิดขึ้นในมรรคผลนิพพานทั้งบารมีใหม่บารมีเก่ามาบรรจบกันขนาดนั้นก็ได้ผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพวกมารไปได้นั่นคือว่าของเก่าที่ไม่อยู่นะมันมีแต่เรามองไม่เห็นแต่เราจะไปคำนึงว่าไม่มีมันมีอยู่แต่ถ้าผู้ใดภาวนาปฏิบัติในยุคนี้ทีนี้มันนึกถึงว่าบารมีเรามีอยู่กำลังใจมันจะมากขึ้นถ้ากำลังใจไม่มีเสียเลยเนี่ยทำไมตัวเองหดหู่หมดกำลังใจที่ทำความภาคเพียรปฏิบัติต่อไปได้เหมือนกับคนวิ่งในการเดินทางถ้าเราเข้าใจว่าเราเดินทางล่าหลังเขาหรือวิ่งตามหลังเขาแต่ไม่คิดออกตัวง่ายๆว่าเราไปไม่ทันเขาแล้วนะเอาชนะเขาไม่ได้แล้วก็หยุดตัวเสียคือไม่คิดลงหน้าแต่ว่าถ้าว่าเขาวิ่งก่อนเราก็จริงล่ะแต่เขาหลงทางล่ะหรือเขาล่มไปล่ะ
เราก็หมดโอกาสไปเราก็ไม่ชนะเขาเช่นเดียวกันเสียเวลาเปล่าๆถ้าเราคิดว่าเขาล้มไปแล้วแหละเขาลงทางแล้วแหละเราก็วิ่งต่อไปเพื่อหามันพุ่งขึ้นมาเราโอกาสได้ถึงเช่นใจได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะอันนี้เช่นเดียวกันบารมีที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านที่องค์นั้นไปสร้างบารมีอย่างนั้นอย่างนี้ไปหรือของท่านต่างหากอันเรื่องของเราเมื่อบารมีเรามีอยู่แต่มันไม่น้อยถ้าไม่น้อยอย่างนี้เราจะทำยังไงให้มันมากขึ้นเราต้องขยันหมั่นเพียรให้มากขึ้นเหมือนกับน้ำในตุ่มในไหถ้ารู้ว่าน้ำเรามีตุ่มในไหมันน้อยเราต้องขยันตักตักบ่อยๆเราพยายามทำให้มากขึ้นเท่านั้นนะขยันมากขึ้นมากขึ้นแต่หากว่าบุญเก่าเรามีมาพอสมควรประมาณจะ 50%แต่เราทำปรมีมากขึ้นในขณะนี้ของเก่ากับมากขึ้นมากขึ้นของเก่ากับ 50% อยู่เนี่ยผลของการรู้จริงเห็นจริงตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่เกินเอื้อมนะมันอยู่ช่วงระยะไม่แก่นักถ้าเป็นท่านถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่แก่นักก็รู้จริงเห็นจริงได้คือว่าใช้เวลาไม่นานนักก็แล้วกันนะไม่สายกันไปนี่ว่าปรมีเนี่ยถึงจะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเราจะไปไม่ควรคำนึงแต่ปัจจุบันนี้เราทำเต็มที่หรือไม่เอาอะไรเป็นตัวตัดสินได้คือการปฏิบัติจะรับผลหรือไม่รับผลเรื่องการรับผลหรือไม่รับผลนั้นเราไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องผลอะไรตั้งนานหรอกแต่ให้เขาปฏิบัติทำถูกต้องตามแนวทางที่เป็นหลักเป็นจริงเท่านั้นเองเอาความจริงมาเป็นข้อปฏิบัติไปเรื่อยๆให้ต่อเนื่องกันอย่าหวังเอาปหายมันละอย่างนั้นละอย่างนี้ไม่ต้องหวังอย่างนั้นถ้าหวังในการละถอนไปวางเท่าไหร่เนี่ยมันจะถูกกิเลสหลอกลวงมากขึ้นอีกแหละหลอกมากขึ้นฉะนั้นเราจะไปหวังความละความถอนความปล่อยความวางมีความตั้งใจว่าจะศึกษาพิจารณาให้เป็นไปตามหลักความเป็นจริงเท่านี้แหละถ้าเอาความเป็นจริงก็เป็นหลักยืนตัวไปแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งหนึ่งอื่นใดจะมาหลอกเราได้เลยเพราะความจริงเป็นความจริงถึงกิเลสต่างๆจะมาหลอกเราให้หลงก็หลงไม่ได้เพราะเอาความจริงมาพูดกันถ้าเราเอาบารมีมาหรือว่าอยากรู้โน้นรู้นี้อยากบรรลุมรรคผลนิพพานที่ว่ามาเนี่ยอันถูกหลอกได้ง่ายหลอกแบบดื่มตัวไปเลยนั่นตัวหลอกได้แบบดื่มตัวแต่ถ้าปฏิบัติแบบเอาความจริงมาเป็นหลักในการปฏิบัติแล้วเนี่ยหลอกไม่ได้เลยแต่ว่าเราเห็นจริงตามเนี้ยเราเห็นสีดำเป็นดำอย่างเนี้ยเขาจะเอาสีแดงมาอ้างเราเป็นดำไม่เอาเราไม่รับจะเอาสีขาวมาเป็นอ้างมันเป็นดำไม่ได้เราไม่รับเพราะความจริงเป็นดำดำเป็นดำขาวเป็นขาวแดงเป็นแดงนี่คือความจริงตัวตัดสินให้เนี่ยก็ว่าเหตุผลเนี่ยถ้าว่าคนใดภาวนาปฏิบัติเอาหลักความจริงมาเป็นเหตุผลเป็นข้อปฏิบัติอยู่เนี่ยไม่มีกิเลสตัวอื่นที่หลอกเราได้เลยคือเรื่องการใช้ปัญญาเนี่ยมันเอาหลักความจริงมาเป็นตัวเหตุเพื่อโยงไปตัวผลฉะนั้นว่าถ้าคนใดที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยถ้ามีสติปัญญาที่ดีแล้วเนี่ยเรื่องมารลึกเรื่องกิเลสต่างๆจะมาหลอกเราเนี่ยหลอกได้ยากมากหลอกหรือหลอกมาได้เลยนี่ว่าเพียงว่าคนพร้อมแล้วในสติปัญญาของเราการภาวนาจะฝึกปัญญาเนี่ยเป็นตัวนำทางเป็นตัวเบิกทางหรือแบบเหมือนไฟฉายกำลังเดินทางมีไฟฉายอยู่ในตัวเราเนี่ยนะเราฉายไฟไปฉายไฟไปสว่างไปไว้ไปอยู่เนี่ยคนจะมาหลอกเราให้ตื่นอกตื่นให้หลงทางไปอีกนะเราไม่หลงแล้วเพราะเดินทางด้วยความสว่างจะมีเสือข้างหน้าเราก็เห็นจะมีช้างกลางข้างหน้าเราก็เห็นเรามาหาวิธีหลีกเลี่ยงได้หลบหลีกไปได้หรือเดินไปทางสองแพ่งสามแพ่งป้ายเขามีบอกอย่างไรก็เห็นอ่านได้เพราะไฟสามารถจะส่องดูป้ายได้ว่าป้ายเขาเขียนว่าป้ายอย่างไรถ้าเดินในที่มืดอะไรบางทีเดินทางสองแพ่งสามแพ่ง
แบบสุ่มเดาไปแบบสลัวกันอยู่เนี่ยหรือป้ายเขาก็บอกชัดเจนอยู่ว่าแต่มันมืดอ่านไม่ออกไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าอะไรว่าทางกันไปไหนไม่รู้เรื่องเนี่ยไปแบบสุ่มเดาในการภาวนาปฏิบัติเช่นเดียวกันถ้าภาวนาไม่มีปัญญาเป็นตัวหลักเป็นตัวนำทางแล้วเนี่ยไปสุ่มเดาตรงนั้นเลยนี่ตัวจังหวะการภาวนาจังหวะให้มันชัดเจนอย่าให้เกิดความสุ่มเดาตัวปัญญาตัวนี้เนี่ยทำให้เกิดหายสงสัยหายสงสัยได้ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างไรสิ่งนั้นเป็นอย่างไรเราจะเข้าใจในเหตุผลคือความจริงตัวนี้เนี่ยเป็นตัวตัดสินให้เราภาวนาจึงฝึกความสว่างให้ได้ก็รู้ได้ว่าเราเดินทางในโลกอันเนี้ยเราเดินมายาวนานเหลือเกินแต่ก็เดินในเป็นทางมืดคือมืดบอดในตามอวิชชาอวิชชาเป็นตัวมืดบอดโมหะความหลงทั้งหลงทั้งไม่รู้เนี่ยมันก็ไปกันใหญ่มันจึงหาหนทางที่จะกลับตนกลับตัวได้ยากมากนั่นเรียกว่าโมหะอวิชชาถ้าโมหะอวิชชาอยู่ในใจเมื่อไหร่แต่มันก็เกิดได้ตายบนขบถาสงสารนี่ยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ข้อตัวนี้เองในการฝึกปัญญาในการปฏิบัติก็เพื่อว่าจะกำจัดตัวโมหะอวิชชาตัวนี้เนี่ยออกไปเพื่อว่าจะไม่ให้เราหลงตามโลกกระแสของภพต่างๆนี้อีกนี่ในตัวปัญญาเป็นตัวตัดสินตัวชี้ขาดเราจะหลงหรือไม่หลงกับตัวนี้ตัวเดียวถ้าพูดว่าอวิชชาเดี๋ยวมันก็เป็นตัวใหญ่โตหัวฐานจะพูดว่าโมหะมันกับความหลงมันเป็นตัวใหญ่โตหัวฐานที่จริงไม่ใหญ่แล้วได้หรอกแต่ชื่อมันใหญ่รู้มันเลือวิสัยถ้าตัวจะกำจัดตัวอวิชชาก็ว่าความไม่รู้คำเดียวเนี่ยเอาอะไรเป็นตัวทำลายได้ไม่รู้เอาความจริงเป็นตัวตัดสินชี้ขาดเอาความจริงเป็นตัวชี้ขาดเป็นตัวเทียบกันตัววัดเวียงกันคือใจเราเนี่ยเป็นใจที่ไม่มีความรู้จริงตามเป็นจริงแต่เราหาความจริงมาเทียบกันดูสิมันแตกต่างกันไหมเท่านั้นเองอ่ะการเทียบกันตัวอย่างที่ก่อนเป็นสีดำแต่วันนี้เราสีขาวมาเทียบกันดูสิว่าดำกับขาวมันต่างกันไหมเนี่ยตัวเทียบมีอยู่นี่ให้มาตัวทำลายอวิชชาหมายถึงความไม่รู้นั้นเอาความจริงมาเป็นตัวที่ขาดมาเทียบกันไปเลยนี่ก็ว่าตัวตัดสินตัวนี้คือตัวทำลายกันคือตัวหักล้างกันเอาความจริงมาหักล้างความไม่จริงความไม่รู้จริงเท่านั้นเองอ่ะตัวอวิชชากับพังไปเลยไปเท่านั้นเองอ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ก่อนเรารู้ไม่จริงเราจะเอาความรู้จริงมาเทียบกันก็พอแล้วเท่านั้นเองอ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่นี่ในการภาวนาเนี่ยเอาความจริงมาเป็นหลักในการปฏิบัติยังไงเพื่อไม่ให้เกิดตัวอวิชชาเนี่ยกำลังให้เราหลงต่อไปเรียกว่าสัจธรรมความจริงที่ว่ามาเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากในการปฏิบัติธรรมเราต้องฝึกบ่อยๆพี่นางบ่อยๆมันจะมีคำถามเนี่ยว่าก็รู้จริงอยู่นี่รู้จริงอะไรอ่ะรู้จริงจากตำรารู้จริงจากครูบาอาจารย์อธิบายให้ฟังอันนั้นไม่ใช่รู้จริงคำว่ารู้จริงที่ว่าที่ว่าเนี่ยเป็นรู้จริงเรื่องปัญญาเฉพาะตัวเท่านั้นจึงว่านับเป็นรู้จริงได้อันรู้จริงที่ว่านะที่ว่ามานั้นเป็นความรู้จริงจากการหยิบยืมจากคนอื่นมารู้จริงเฉยมันยังว่าเป็นรู้จริงไม่ได้เลยเป็นความรู้จริงจากคนอื่นเป็นความรู้จริงจากตำรับตำรานั่นยังไม่นับว่าเป็นความรู้จริงความรู้จริงแต่เป็นรู้จริงเห็นจริงจากสติปัญญาเฉพาะตัวเองเท่านั้นจึงนับว่าเป็นความรู้จริงเห็นจริงได้ส่วนฐานความรู้จริงจากคนอื่นนั้นเป็นฐานอีกฐานหนึ่งเป็นตัวประกอบเท่านั้นเองฉะนั้นเราต้องจะฝึกปัญญาเราให้มากส่วนตัวตัวนี้ในความแยบคายที่ว่ามาเนี่ยถ้าว่าเราจะไปอาศัยตำราอาศัยจากครูบาอาจารย์อธิบายให้ฟังหรือตัดสินในว่าครูบาอาจารย์พูดจริงอย่างนี้ก็เชื่อตามแค่การอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งมันไม่สำคัญเท่าว่าความรู้จริง
ือปัญญาเฉพาะตัวเองเราต้องฝึกปัญญาของเราเป็นตัวตัดสินได้เทือว่าความรู้ต่างๆนั้นเราเป็นเทือว่าเป็นของที่ยืมมาก็แล้วกันยืมความรู้จากหนังสือมายืมความรู้จากครูบาอาจารย์มาอันนี้มันเกิดความแยบคายไม่ได้นี่ความแยบคายคือตัวเดียวคือสติปัญญาเฉพาะตัวเท่านั้นเองมันจะฝึกปัญญาให้มากที่สุดปัญญาตัวนี้ปัญญาที่เราฝึกเอาไว้ดีๆแล้วเนี่ยท่านนี่ตัวเสริมของปัญญาตัวนี้มีตัวอะไรท่านนี่ตัวสมาธิฮะตัวสมาธิเป็นตัวเสริมปัญญาขั้นตอนหนึ่งนี่ว่ากำลังผลักดันให้ปัญญามีกำลังมากขึ้นลำพังทำสมาธิอย่างเดียวนั้นถ้าปัญญาไม่มีวางเป็นฐานเอาไว้เนี่ยถ้ากำลังของสมาธิเกิดขึ้นได้หรือจิตสงบไปแล้วเนี่ยกำลังของสมาธิจะไปอะไรทำอะไรไปหนุนอะไรไม่มีที่หนุนเลยไม่มีที่หนุนอะไรเลยจิตสงบมีความสุขมีความสบายหรือมีกำลังใจแล้วก็ตามก็เพียงแต่กำลังใจเท่านั้นเองทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะกำลังปัญญาไม่มีเหมือนกับยิงปืนไม่มีลูกกันนะมีอยู่ดินปืนน่ะดินปืนมีอยู่ดินปืนนะที่ขับลูกปืนไปสู่เป้าหมายแต่ที่ใดลูกปืนไม่มีในนั้นถึงปืนมันจะดังมีกำลังรุนแรงก็แล้วแต่เถอะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะลูกปืนไม่มีอันนี้ชั้นใดถึงจะทำสมาธิจิตสงบจิตมีกำลังเต็มที่แล้วก็ตามแต่กำลังปัญญาเราไม่สร้างเอาไว้กำลังสมาธิจะไปหนุนอะไรไม่มีที่หนุนมันก็มีความสุขมีความสบายอยู่ไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงมันก็เสื่อมเองเมื่อเสื่อมเราก็ทำใหม่ทำสมาธิใหม่จิตสงบลงอีกจิตมีกำลังอีกก็เท่าเดิมลงอีกมันจึงเหมือนกันกับน้ำอยู่ในแท่งเดียวหายเดียวกลุ่มเดียวเอามาปั้นเป็นน้ำแข็งก็น้ำแท่งเดียวนั่นแหละเป็นน้ำแข็งไว้แล้วก็เอาไปทิ้งไว้ซะอีกไม่นานกี่ชั่วโมงน้ำแข็งก็ละลายเป็นน้ำธรรมดาไปเอาน้ำธรรมดาเนี่ยเอามาปั้นเป็นน้ำแข็งใหม่เราเป็นน้ำแข็งใหม่เป็นก้อนขึ้นมาเอาไปวางไว้อีกมันก็ละลายน้ำธรรมดาอีกดูว่านี่ก็ได้ไม่ต้องไปดูอยากดูที่ตรงครัวเราเนี่ยน้ำแข็งทำกันทุกวันทุกวันเวลามันเป็นน้ำแข็งขึ้นมาเป็นก้อนแข็งขึ้นมาแล้วทิ้งธรรมดาไว้มันก็เสื่อมไปเป็นน้ำธรรมดารสเย็นมาจากไหนมีมันไม่มีหมดสภาพไปแล้วรสเย็นนั้นเอาน้ำที่เป็นละลายไปแล้วมาทำน้ำแข็งใหม่อยู่อย่างนี้จะดีอะไรกับทำเท่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันการทำสมาธิก็ลักษณะเดียวกันก็ใจดวงเดียวนั่นแหละทำสงบสงบได้แต่สงบมาแล้วก็มีความสุขมีความสบายเกิดปีติเอื้อปีมใจมีความสุขแค่นี้เองอีกไม่กี่ชั่วโมงมันก็เสื่อมเสื่อมก็ทำใหม่อยู่นะทำตั้งแต่วันนี้จนถึงวันตายก็เท่าเดิมมาเลยทำอะไรไม่เกินเท่านี้ไปจะไม่ก้าวหน้าอะไรทั้งสิ้นนี่ว่าการทำสมาธิเหมือนกับว่าเราปั่นคนน้ำแข็งหรือทับอบน้ำแข็งเป็นก็นั่นมันเป็นก้อนน้ำแข็งนั่นเองมาเท่านั้นนี่คือการใช้ปัญญาภาวนาปฏิบัติเป็นอีกส่วนสำคัญในการปฏิบัติส่วนการทำสมาธิก็เป็นอีกสำคัญส่วนหนึ่งแต่ไม่สำคัญไม่รุนไม่เท่าเทียมกับปัญญาหรอกเป็นอุบายเสริมปัญญาต่างหากอีกส่วนหนึ่งทีนี้ปัญญาที่ว่ามาเนี่ยมาจากไหนเนี่ยทีนี้ปัญญาเรามีอยู่แล้วนี่มีมาจากไหนมันปัญญามีอยู่นี่ส่วนมากเรามาตีความในหนังสือที่ว่ามาเราเห็นใจไหมกันหนังสือที่ว่ามาเราอ่านว่าจิตสงบเป็นสมาธิแต่ปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้น่าเสียดายไหมกันการตีความลักษณะอย่างนี้ถ้าได้พูดในวันในขั้งพุทธการในขั้งพุทธการมีใครบ้างไหมที่ว่าปัญญาเกิดขึ้นจากสมาธิหาสักองค์หนึ่งเลยไหมประวัติองค์ไหนเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีอีกเลยนี่ปัญหาเกิดขึ้นลักษณะการปฏิบัติเราเป็นอย่างนี้มันจึงทำให้เกิดความสับสนขึ้นมาในการปฏิบัติธรรมทั้งหลาย
ส่วนมากก็ทำกันแบบง่ายๆการทำสมาธิอย่างเดียวใช่ได้ไหมใช่ได้แต่อย่าหวังมรรคผลนิพพานในชาตินี้เพราะการทำสมาธิเป็นอุบายเสริมสร้างบารมีเพื่ออนาคตชาติหน้าไม่ใช่ว่าจะเอามรรคผลนิพพานในชาตินี้นั่นจึงไม่มีสมาธิระดับไหนขั้นใดจะทำให้เกิดปัญญาได้ไม่มีสมาธิระดับไหนขั้นใดสามารถจะทำให้คนบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ทำสมาธิอย่างเดียวทำไม่ทำได้แต่สมาธิมันเป็นอุบายเสริมสร้างบารมีเพื่ออนาคตชาติหน้าเรียกว่าชาติหน้ามันกี่กับกี่กันเนี่ยนับไม่ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมว่าเราในขณะปัจจุบันเดี๋ยวนี้ชาติเนี้ยเราได้ศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้ามาแล้วเนี่ยเราทำไมจะไปเสริมสร้างบารมีแบบตบฤาษีเขาพวกตบฤาษีเขาสร้างบารมีแบบที่ว่ามาเนี่ยเขายังไม่รู้จักว่าการเสริมสร้างบารมีเพื่อจะไปพระผลนิพพานในชาตินี้เขาไม่รู้จักแนวทางเขายังทำอย่างเดียวคือสมถะอย่างเดียวสมถะอย่างเดียวเพื่อเสริมสร้างบารมีเพื่ออนาคตตัวเองคือเขาไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรเว้ยแต่เราทุกวันนี้พระพุทธเจ้าได้สอนเราชัดเจนแล้วนี่ว่าการภาวนาว่ามีลักษณะสองประเภทสองอย่างเรียกว่าสมถะภาวนาเรียกว่ากับการทำสมาธินี่ก็หลักหนึ่งวิปัสสนาภาวนาเรียกว่าการฝึกปัญญาให้มีความฉลาดรอบรู้ตามหลักความเป็นจริงนี่ก็หลักหนึ่งเราทั้งสองหลักเนี่ยเราจะไม่ศึกษาสองหลักพร้อมๆกันทำไมจะไปแหวกเอาแค่สมาธิอย่างเดียวปัญญาทำไมไม่เอาที่เป็นหลักสำคัญมากๆเนี่ยทำไมไม่เอาเห็นใจเหมือนกันมีคำหนึ่งว่าทำสมาธิไปเถอะคิดถึงเอาแล้วปัญญาเกิดขึ้นอันนี้แหละน่าเห็นใจตัวนี้เห็นใจมากๆกับนักปฏิบัติทั้งหลายแต่ละขณะอย่างนี้ถ้าว่าบุคคลใดที่มาฟังหลวงพ่อทูลอธิบายบ่อยๆพูดบ่อยๆเนี่ยจะเข้าใจในเรื่องนี้แต่ถ้าคนใดไม่เคยฟังหลวงพ่อทูลพูดนะจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจอย่างเดิมนั่นแหละปัญญาจอมเกิดขึ้นจากสมาธินั่นแหละฉะนั้นหลายคนที่พวกเองไปอบรมธรรมะปฏิบัติแก่คณะปฏิบัติทั้งหลายในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดในกรุงเทพเช่นเดียวกันไปดูที่ว่าแต่ก่อนก็มีคนสงสัยลังเลกันอย่างนี้มากพอสมควรเนี่ยแต่เขาเหล่านั้นมาฟังหลวงพ่อทูลอธิบายให้ฟังบ่อยๆแล้วเขาหายสงสัยได้เขาไม่ถามอีกต่อไปว่าการภาวนาปฏิบัติอย่างไรเขาไม่ถามเขาเข้าใจแนวทางปฏิบัติได้ดีมันเพียงแต่การปฏิบัตินั้นยังไม่ไปถึงไหนคือความขยันหมั่นเพียรยังไม่พอเท่านั้นเองอันนี้ก็ยังดีอยู่ดีตรงไหนดีตรงที่ว่าทำความเห็นในการปฏิบัติถูกต้องได้นี่ก็ว่าละความเห็นผิดได้บางส่วนมีความเห็นถูกต้องอยู่แต่การปฏิบัติยังไม่เป็นไหนยังไม่ถึงไหนนั่นอีกส่วนหนึ่งไม่ว่าตัวใครตัวมันนี่ว่าการละเบื้องต้นคือละความเห็นนี่แหละมันละได้ก่อนเรื่องละกิเลสตัณหาเรื่องราคะโทสะโมหะนั่นเอาอีกส่วนหนึ่งอันละความเห็นความถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจุดเริ่มต้นนี้นั่นว่าอ่านหนังสือมาก็เลยจะมาวิเคราะห์มาวิจัยไข้ควรตรึกตรองว่าสิ่งนี้เป็นจริงอย่างไรบ้างหรือไม่จริงอะไรบ้างมันต้องมาศึกษาตรงนี้ ไม่ใช่ว่าอ่านแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็เชื่อตามไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือวันหลักภาวนาปฏิบัติให้เราศึกษาไม่ใช่ว่าให้ศึกษาให้ศึกษาแต่ศึกษามาศึกษาอีกมันเอาปัญญาศึกษาศึกษาตามหลักทฤษฎีก็ศึกษาขั้นตอนหนึ่งเมื่อเราศึกษามาแล้วก็มาปฏิบัติทำเรียกว่าในภาคปฏิบัติต้องมาวิจัยวิเคราะห์จะปฏิบัติอย่างไรนี่ก็ว่าให้เหตุผลต่างๆมาเนี่ยเราไปพิจารณากันบ่อยๆเข้าไม่ใช่ว่าการภาวนาไม่ใช่ว่าจะไปคอยจะจัดการเวลาว่ามันต้องทำอย่างนั้นตามรูปแบบต่างๆมันต้องขัดสมาธิบ้างหาเวลาสงบสงัดบ้างทำนั่นอันนั้นก็ถูกต้องแหละทีนี้แต่ถ้าหาว่าเราหาเวลาอย่างนี้ไม่ได้
เราควรทำอะไรอื่นได้ไหมมีไหมเวลาทำได้เหมือนกันนั่นแหละเราจะทำหลักการใช้ปัญญาไม่เหมือนกันทำสมาธินี่เราคิดได้ทุกเมื่อทุกเวลาถ้าเราจะคิดพิจารณาตามถ้าเราไม่ได้คิดเราทำใจให้เป็นไปตามความจริงอยู่ทั้งหมดอยู่บ่อยๆก็เป็นได้เนี่ยการฝึกสมาธิที่ว่ามาต้องศึกษาเข้าใจว่าสมาธิมันมีกี่ประเภทถ้าจะแยกไปส่วนย่อยไปมันมีหลายอย่างหลายประเภทเช่นเดียวกันใช่ป่ะคณิกะสมาธิบ้างอุปาจารสมาธิบ้างอัปปนาสมาธิบ้างหรือสมาธิอีกมากมายอีกต่อไปนั้นมันมีมากแต่มารวบรัดตัดตอนสรุปผลง่ายๆว่าสมาธิมันมี2ประเภทมี2อย่าง1สมาธิความสงบ2สมาธิความตั้งใจมั่นนี่ฮะเราเอา2สมาธิมาพิจารณามาแยกแยะกันดูว่าสมาธิความสงบแค่ไหนสมาธิความตั้งใจมั่นแค่ไหนถ้าเรารู้จักวิธีการทำสมาธิทั้ง2อย่างนี้ได้แล้วนะมันง่ายสมาธิเมื่อเราทำสมาธิความสงบไม่ได้เราเอาไว้ก่อนดิเรามาฝึกเอาสมาธิความตั้งใจมั่นนี่ให้ได้ตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นไม่ใช่ว่าจะนึกคำบริกรรมทุกครั้งไม่ใช่ความตั้งใจมันคือความจดจ่อความตั้งใจจริงจังแต่ว่าเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ให้จริงจังในงานนั้นจะคิดก็แล้วแต่ต้องมีความตั้งใจคิดนั้นเนี่ยมันเด่นชัดมากขึ้นนี่ลักษณะเดียวกับความตั้งใจมั่นไม่ต้องนึกคำบริกรรมมาตั้งใจมั่นได้นี่ถ้ามีความตั้งใจมั่นอยู่จะนี่การหลงลืมต่างๆมันจะหลงลืมน้อยมากจะพิจารณาในสิ่งใดมันจะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นฉากฉากออกมาเป็นแถวเป็นแนวขึ้นมาไม่ค่อยจะหลงทางง่ายๆเนี่ยเป็นสูตรใครสูตรมันอยู่ถ้าจะพิจารณาเรื่องอนิจจังก็สูตรอนิจจังก็ไปตามสูตรมันอีกแหละถ้าพิจารณาเรื่องทุกขังก็พิจารณาเรื่องทุกขังไปตามสูตรทุกขังอีกแหละเนี่ยสูตรใครสูตรมันเป็นสูตรเป็นสูตรมันอยู่นี่มันไม่หลงหน้าลืมหลังนี่แต่พี่นะอนัตตากับสุรอนัตตากันไม่อยู่เนี่ยเราก็คิดหาเรื่องหาราวมาทบทวนกันมาสร้างเรื่องขึ้นมาพี่นาตาเรื่องนิจจังทุกครั้งอนัตตาให้มันชัดเจนมากขึ้นนั่นคือว่าการเสริมสร้างปัญญาครั้งแรกถ้าเรามีความตั้งใจมั่นอยู่นะความหลงลืมในการใช้ปัญญามันจะไม่หลงถึงใหม่ๆจะลงบ้างก็ยาวเถอะแต่เราคิดบ่อยๆแล้วมันจะเกิดความชำนาญเองมันชำนาญเองตัวชำนาญนี่แหละมันจะเป็นตัวทำงานเต็มที่ได้เมื่อกเราหัดเต้นหัดรำหัดอะไรก็แล้วแต่นะคำว่าหัดคำเดียวเนี่ยต้องฝึกคำเดียวเนี่ยมันต้องมีการหลงธรรมดาแต่ก็พยายามขยันมันเพียรอยู่เสมอเสมอเมื่อเกิดความชำนาญแล้วมันไม่หลงเมื่อเราสวดไม่สวดมนต์ทุกวันเนี่ยจะว่าอิติปิโสพระคาวาอาราหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเราสวดใหม่ๆนะแล้วมันหลงบางทีก็ว่ากับแม่บ้างบางทีก็ว่าไปกับปะก็หลงบ้างแต่ถ้าเราว่ามันชำนาญจนฝังใจแล้วเนี่ยมันจะไม่หลงจะหลับตาว่าก็ไม่หลงนอนว่าก็ไม่หลงเพราะมันมีความชำนาญในการว่าแล้วนี่เหมือนกันปัญญาเราไปฝึกเรื่องไตรลักษณ์ไตรลักษณ์หนึ่งความชำนาญแล้วมันจะไม่หลงสูตรนับแต่วันจะแค่พิจารณากว้างขวางออกไปมีการเปรียบเทียบได้ทั้งหมดสิ่งใดลักษณะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาของมันแล้วท่านละคือตัวนิจจังของมันอะไรก็แล้วแต่ไม่จำกัดว่าจะเอาตัวเราอย่างเดียวหรอกการเปลี่ยนแปลงนี่อย่างคนอื่นก็เปลี่ยนแปลงมันก็เราทั้งอย่างทั้งนั้นเลยคนอื่นสัตว์อื่นมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงได้หรือสิ่งนอกสัตว์ที่ได้ฉายในคนไหนก็แล้วแต่พวกสิ่งต่างๆต้นไม้ใส่เขาต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงได้นั่นแหละการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดนั่นแหละคืออนิจจังเมื่อเราสิ่งภายนอกว่าเป็นของเป็นการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็สามารถจะโอปนายโกน้อมเข้ามาหาร่างกายเราว่าเหมือนกันไหมร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสิ่งเห็นภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นนี่เรียกว่าให้มองเห็นในการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกทั้งภายในใครๆอยากละเอียดจะชัดเจนอย่างนี้เนี่ยมันจะมีความคิดเห็นขึ้นมาแปลกๆขึ้นมา
สิ่งที่ว่ามาไม่มีสาระอะไรเลยเหมือนกันทั้งหมดก็เหมือนกับใบไม้ที่มันอยู่กับต้นไม้มันเองเมื่อมันหัวข้าวมันติดกับต้นมันอยู่มันก็ว่ามีชีวิตชีวาใบสดเขียวสุ่มแต่มันใบไม้มันหล่นออกจากต้นไม้มาได้แล้วจะอะไรเกิดขึ้นมันดับเสาแล้วก็แห้งแล้วก็พังทลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นอะไรไปตามธรรมชาติของป่าของใบไม้นั่นไปเสียอันนี้เช่นเดียวกันเมื่อร่างกายเรายังมีชีวิตชีวาปกครองร่างอยู่มันก็ว่าชีวิตชีวาไปไหนมาไหนได้แต่เมื่อร่างกายเราหรือใจเราออกจากร่างไปเมื่อไรร่างกายนี่ก็หมดสภาพทันทีเปลี่ยนไปทันทีขึ้นอืดเน่าเหม็นทันทีในขณะนี้นี่ก็เหมือนกันเราดูร่างกายเรากับใบไม้อาจจะแตกต่างกันไม่แตกต่างกันเลยดูสิ่งภายนอกก็ดีภายในเราก็ดีให้มันเหมือนกันทั้งหมดในวัฏสงสารและขณะธาตุเสมอกันนี่พี่นางบ่อยๆพี่นางบ่อยถ้าเราไม่พิจารณาตัวเองอย่างนี้บ่อยๆแล้วจะเนี่ยจะฟังครูบาอาจารย์เทศตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายก็เท่านั้นน่ะไม่ดีขึ้นเลยนี่ขอให้เราได้ไปฝึกใจภาวนาอยู่เสมอๆคิดไปบ้างตามปัญญาเราจะได้คิดไปเถอะพิจารณาไปเถอะคิดวันนี้มันได้เท่านี้วันหลังคิดอีกอาจจะแต่แค่นั้นเอาไปลองคิดอีกคิดไปบ่อยเรื่องเก่านั่นแหละมันชำนาญขึ้นทุกอย่างมันต้องอาศัยการฝึกนั่นเองงานในโลกคนนี้ก็ดีงานฝึกนั้นเลยงานภายในภายนอกงานฝึกนั้นไม่มีงานใดจะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาโดยไม่มีการฝึกไม่มีโลกคนนี้มันต้องฝึกนั้นเลยนี่คือว่าให้เหตุผลต่างๆมาที่ว่ามาเนี่ยว่าเราเดี๋ยวไปนำไปคิดไปนึกตรึกตรองใคร่ควรให้เราฝึกปัญญาเราเองไม่ต้องเอาครูบาอาจารย์เป็นต้นเหตุอะไรหรอกครูบาอาจารย์เป็นหน้าที่บอกให้เตือนให้แนะแนวทางให้เท่านั้นเองหลักการจริงๆคือหลักปัญญาเราเองให้ฝึกปัญญาเราเองเตือนเราเองว่าตนเตือนตนด้วยตนเองตนสอนตนด้วยตนเองนั่นแหละเป็นหน้าที่นักปฏิบัติอย่างแท้จริงให้อุบายต่างๆมาคิดว่าสมควรแก่การเวลาเอาละอย่างนี้